Hi girls สวัสดีค่ะเด็กๆม6ทุกคนนะคะอันนี้ก็คลิปที่สองเลยเนาะ Welcome back to English is very ง่ายๆสำหรับม6นะคะวันนี้ก็จะมาต่อจากคราวที่แล้วซึ่งคราวที่แล้วเราเรียนใน,นเรื่องของ a อ,อะไรนะลืมจำได้ปะอืม hmm? um, อะไรนะ causative <laughs> have r e v e e d แต่ว่าคโคบงก็ได้เพิ่มในส่วนของที่เป็น get นะคะแล้วก็จริงๆมันสามารถใช้ help หรือว่า make ได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนำไปใช้นะคะแล้วก็ไอสิ่งที่ผมสอนไปแล้วเอาไปฝึกหั time, ดลองทำกันดูเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาเฉลยทายครับแล้วก็เลยขอสอนก่อนล้วกันนะ,ะนะอ่ะมาดูวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของอะไรคะต้องดึง modal passive อืมซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละโครงสร้างของ passive คือแบบไงามาจริงๆนะคะ passive เนี่ย you know uh, it can be passive sentence in every single tense นะคะมันสามารถมีโครงสร้างที่เป็น passive เนี่ยในทุกๆ tense เ,เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าคือลักษณะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูว่าในแต่ละ tense มันเป็นโครงสร้างแบบไหนเราต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้าง passive หลักๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรมันประกอบไปด้วยอะไรนะคะอะนะคะมาดู passive อ่ะจริงๆมันคืออะไรคะประธานถูกอะไรเอ่ยประธานถูกกระ ทำเนาะแต่ว่าประธานจะถูกกระทำยังไงนะนั้นอะขึ้นอยู่กับว่าคนพูดคอมเมนชันหรือเปล่านะคะว่าใครเป็นคนทำอย่างเงี้ยเนาะอ่ะนะคะอันนี้คือโมโดโมโดก็คือโมโดแพสซีฟมันจะไม่เหมือนแบบเออเขาเรียกอะไรนะประโยคแพสซีฟทั่วไปนะคะประโยคแพสซีฟทั่วไปก็คือจะเป็นประโยคทั่วทั่วไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นโมโดแพสซีฟเนี่ยนั่นหมายความว่ามันจะต้องมีอะไรคะโมโดก่อน โมโดคืออะไรโมโดก็คือกริยาช่วยหรือว่า auxiliary verb หรือว่า m o d a l verb helping verb พวกเนี้ยเป็น m โมโดหมดเลยนะครม่ว่าจะเป็น will would shall should can could may might need อะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วแต่เนาะเป็นโมโดหมดเลยฉะนั้นโมโดต้องตามหลังด้วยอะไรคะโมโดต้องตามหลังด้วย infinitive โมโดต้องตามหลังด้วย infinitive นะคะก็คือหลักการโมโดเอาง่ายๆเอาโมโดก่อนนะเวลาเราใช้นะคะโมโดอันเนี้ย m o d e l บวกด้วย verb i n f i n i t y ส่วน passive passive ตัวเนี้ยอืมโครงสร้าง passive อะคะ่ะลูกโครงสร้าง passive มันคืออะไรคะประธานบวก verb to be บวกด้วย past participle หรือว่า verb ช่อง3นั่นเองนะคะแต่ไอ้ตัว passive เอ้ยไม่ใช่ไอ้ตัว past pa เอ้ยพูดผิดไอ้ตัว verb to be ตัวเนี้ยนะคะเด็กๆ มันจะถูกเปลี่ยนไปตามอะไรเอ่ยไปตามเทน s ์ของมันก็คือตามตัวนี้นะคะถ้ามันเป็น present มันก็จะเป็นอะไร present ก็คือ is am และอาจะใช้ is am ก็ขึ้นอยู่ d e p e n d s o n t h e subject นะคะ Are you w e l y h e e it เนาะแล้วแต่อันนี้ง่ายๆเบื้องต้นเลยหลักๆต่อไปถ้ามันเป็น past ถ้ามันเป็น past ก็คือ past ของ is am นั้นก็คืออะไรคะ was กับ were นั่นเองพวกมันเป็นแพ็กเกจคู่พวกเนี้ยคุณผมจะเรียกมันว่า verb p a c k a g คู่อย่างเช่น mm hmm. verb to be verb to do verb to have มันจะมาเป็นแพ็กเกจคู่ฉะนั้นมันจะต้องให้เราเลือกว่าจะใช้เป็น plural หรือว่า singular ที่มันเป็น verb หรือประธาอะไรอย่เงี้ยค่ะมันต้อง agreement all the time นะคะฉะนั้นต้องบวกด้วย past participle หรือว่า verb ช่องสานั่นเองแต่ทีเนี้ยพอมารวมกันป,ปุ๊บ อะด้วยความที่อันนี้นะคะ m o d a l p a s s i v e ในนั้นมันก็จะมีทั้งเว r รบช่อง3แล้วก็ m o d a l อยู่ในตัวนั้นเลยฉะนั้นก็คือง่ายมากนะคะอ่ะอันนี้คือหลักการง่ายๆไปดูเดี๋ยววันนี้เราจะดูเรื่องของ m o d a l Passive ที่มันเป็นดูในหนังสือหน้า p a g e n u m b e r 77นะคะง่ายๆอเนาะอันเนี้ยนะคะ m o d a l p a s s i v e ตึงดึงนะคะจะมีทั้งที่เป็น present แล้วก็ p a s t เลยเนาะอ่ะเขาบอกว่านะคะ read the s e n t e n c e s from the listening t e x t in exercise 3เราไม่อ่านหรอกเราเก่งเอ๊ไปเลยค่ะดูโครงสร้างแล้วก็ลองทำดูเลยนะคะ And then complete the sentences with the words in the box นะคะมาดูนะคะอ่านให้อ่านแต่เราไม่อ่านเราทำได้เลยเอะเราเก่งนะคะทุกคนเก่งมากเลยไหนลองดูซิ ห้ามหลับนะบีเด mm ียอยู่ป่ะนะไอว่าอืมอย่านะอย่านะอย่านะมาค่ะต่อ if we do we might be อันเนี้ยเป็นอันไหนเป็นโมโดคะเด็กๆลองดูซิอันไหนเป็นโมโด,ด,ด,ง,ด,โมโดมง่ายๆเลยนะคะอันนี้เป็นโมโดเห็นปะ่ะไหมตัวที่เขาไฮไลท์ไว้นะคะแต่และตัวแล้วก็ชื้อแล้วก็ must have must, can นะคะอ่ะซึ่งมันก็จะมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็น present กับ past ลองสังเกตดูนะลองสังเกตดูอ่ะมาดูคำศัพท์ที่เขาจะให้เราเติมมาอันนี้เขาให้เราเติมลงไปเฉยๆซึ่งเขา change form มาให้เราเรียบร้อยเป็นแบบเป็น past participle เรียบร้อยแล้วอย่างเช่นคำว่า scared, scared นะคะแปลว่าทำให้ตกใจกลัวใช่ปะ่ะ use ที่แปลว่าใช้ accuse acuse of ก็คือกล่าวหาหรือว่า make ก็คือสร้างข้อหนึ่งน่าจะเป็นอะไรคะ if we do ถ้าเราทำนะ we might be not speaking the languages properly if we do we might be blah 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 not speaking the languages the language properly นะคะถ้าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะทำไมคะอาจจะถูกเอ่ยอะไรอะคะถูกตดเติร์ดว่า พูดภาษาได้ไม่เหมาะสมพอพล l กก็คือไม่เหมาะสมอมถ้าพวกเราทําแบบนั้นนะคะเราก็อาจจะถูกกล่าวหาควรจะเป็นถูกกล่าวหาถูกทําให้กลัวถูกทําถูกใช้หรือว่าถูกสร้างน่าจะเป็นถูกกล่าวหาเนาะก็น่าจะเป็นอะไรคะ accuse of เนาะอันนี้ไปแล้วนะอน่าจะเป็น accuse of นะคะเดี๋ยวให้ทําก่อนเนาะเดี๋ยวดูว่า อันไหนโครงสร้างมันจะเป็นอันไหนดี๋ความสรุปให้อีกทีหนึ่งเอา,อาง,ง่ายๆนะคะ number two number two a g o o d metaphor is a great example of how our language should be บลาๆๆเขาบอกว่าการเปรียบเทียบหรือการอุปมาอุปไม่ metaphor แปลว่าเหมือนแบบการอุปมาอุปมไม้แปลไทยเป็นไทยอุปมา,ปมาคือการเปรียบเทียบการแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบเออการเปรียบเทียบยการเปรียบเทียบยที่ดีนั้น is a great example มันเป็นตัวอย่าง ที่ยอดเยี่ยมเลยที่ดี of how our language ของภาษาของเราที่มันจะถูกอะไรนะคะน่าจะเป็นถูกอะไรคะถูกใช้สิเออก็ต้องถูกใช้ปะเหมือนประมาณว่าออสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นใดๆก็แบบเออเหมือนเป็นการเปรียบเทียบประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นนะคะอะต่อไป next number three she must have been really blah 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 เขาอาจจะตดดดด by the idea นะคะเขาอาจจะกับความคิดเนี้ยเขาอาจจะทำไมอะเขาอาจจะต้องจริงๆตัวเนี้ยนะคะเป็นเหมือนแบบ past deduction ก็ได้นะคะเป็นการคาดเดากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งมันก็สามารถเป็นอะไรได้ด้วยตัวเนี้ย must ถ้าเขาใช้มาแสดงว่าเขามีหลักฐานที่ค่อนข้างจะแน่ใจว่าสิ่งสิ่งนี้นะมันจะเกิดขึ้นจริงว่าเฮ้ยเขาอาจจะต้องแบบมีความอะไรสักอย่างหนึ่งอะเนี่ยที่มันหายไปตำแหน่งตรงเนี้นะคะ by g i d จากความคิดเห็นที่แบบมันได้มารับมาแสดงว่าความคิดเห็นเนี้ยมันต้องไปกระทบกับเขาจริงๆหรือว่ามันเป็นความคิดเห็นที่แบบไม่ดีหรือดีก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่เวอร์ตรงนี้ไปนะคะฉะนั้นมันเหลืออยู่สองอันนะคะอันนี้ไปละอะไรไปแล้วเอ่อยื้ไปแล้วอืม and then อันนี้ครูปอมว่าน่าจะเป็นสเกอร์นะคะใช่ปะ she must have been really scared by the i d e a s นะคะเขาอาจจะแบบเขาอาจจะต้องแบบรู้สึกทำไมคะทำให้ตกใจกลัวจากความคิดจากไอเดียนั้นก็เป็นได้ซึ่งเขาค่อนข้างมั่นใจนะคะซึ่งความคิดนั้นมันอาจจะแบบว่าไม่ดีอาจจะมีคนมาแบบ harassment หรือ sexual harassment ทางแบบ so sorry ทางแบบ inbox อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ป้าเออใดๆนั่นแหละประมาณนั้นนะคะต่อไป number four hmm. a connection can be blah 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 between the things that are being compared ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถดดดขึ้นได้ถูกอะไรคะระหว่างสิ่งของอที่มันถูกทำไมคะที่มันกำลังแบบถูกเขาเรียกอะไรนะ Compare เ,เปรียบเทียบนะคะน่าจะเป็นเหลืออยู่อันเดียวก็คือ made เนาะประมาณนั้นซึ่งจากที่เราดูตัวอย่างตรงนี้นะคะลูกนักเรียนทุกคนนะคะมาหจะเห็นได้ว่านะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างที่เราเห็นนั้นมันจะมี there are two structure differences นะคะคือมันจะมีความแตกต่างของโครงสร้างอยู่สองโครงสร้างอ่ะหนูลองสังเกตสิ อะไรที่เหมือนกันบ้างอ 1, 3, ะหน,ะออน,นึ่งสามและสี่เห็นปะคุณป้อมอันนี้วันละกันไฮไลท์เห็นปะข้อหนึ่งสามหนึ่งสามและสี่หนึ่งสองและสี่ one two number one number two number four is the same structure and the difference is number three uh, so please guess what t h is about มันมันคืออะไรคะลูกมันน่าจะแตกต่างกันยังไง เพราะว่าอันเนี้ยมันมีอะไรคะมันมี have been อเอาง่า,งงายๆ b e e n ตัวนี้คือ verb ช่องสามนั่นแหละเอาง่า,งงายๆนะคะไม่ค่ะ b e e n ตัวนี้เป็นเหมือนแบบทำหน้าที่เป็นเหมือนไม่ใช่ verb ช่องสามทำหน้าที่เป็นเหมือนหนึ่ง verb สามด้วยและเป็น verb to be มันเป็นทั้ง verb สามและ verb to be นะคะมันมันมันทำหน้าที่เป็น two in one ในตัวของมันก็คือเป็น verb to be มี verb สามตามหลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็น passive และ ทำหน้าที่เป็นเว r ร์บ3ตามหลัง h a v e เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันใช้กับมา t ์แ e แบบนี้มันเป็นเขาเรียกว่า past deduction นะคะหรือว่าการคาดเดาหรือว่าการเดาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วในอดีตนะคะประมาณนั้นเนาะซึ่งมันจะมีโครงสร้างของทั้ง2ตัวเลยนั่นคืออ่ะเราสามารถแยกได้ง่ายๆเลยอ่ะอันนี้นะคะตามนี้นะคะถ้าเป็นอยู่ไหนล่ะมา ถ้าเป็น present นะคะ w a i t a moment p l e a s e ถ้าเป็น present เนาะคือจะต้องเป็นประธานบวกด้วยอะไรคะ modal แล้วบวกด้วยอะไรคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมก่อนที่จะเป็นออ passive ได้ต้องมีอะไรก่อนแล้วบวกด้วย b ค่ะ อแล้วค่อยเป็นอะไรคะ past participle อ่อันนี้จะเป็นโครงสร้างของอะไรคะอืมอันนี้เป็นโครงสร้างของ present แต่ถ้าเป็น past ค่ะลูกถ้าเป็น past นะคะถ้าเป็น past เนอะก็คือจะเป็นปร t ธานบวกด้วยอะไรเอ่ยเหมือนกัน เหมือนกันก็คืออะไรคะโมโดแล้วบวกด้วย have ก่อนนะคะแล้วค่อยเป็นอะไรคะบ e n จริงๆ2ตัวนี้เหมือนกันนะเขาเรียกอะไรนะ B กับบ e n เนะี่ยคืออันเดียวกันเพียงแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนมันถูกเปลี่ยนไปตามเทนที่มันเป็นคะ่ะลูกเห็นปหตัวเนี้ยตัวเนี้ย มันคือเวิรตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันถูกเปลี่ยนนะคะซึ่งมันตามหลัง h a v e h a s เนี่ยคือ Ver รที่สามารถตามหลัง h a v e h a s ได้อะก็ต้องเป็น Ver รช่องที่3หรือว่า past participle แค่นั้นอย่างที่คูบอมพูดไปตอนแรกว่าตัวนี้มันทำหน้าที่เป็น two in one เป็นทั้ง Verb to be แล้วก็เป็นทาง Ver รช่อง3 Ver b ช่อง3ตามหลัง h a e เพื่อแสดงความเป็น deduction นะคะแล้วก็ be นำหน้า verb สเพื่อแสดงความเป็น passive voice นะคะก็คือประธานถูกกระทํานั่นเองอืนะคะตามนั้นอันนี้คือโครงสร้างง่ายๆเลยเนาะจำให้ได้ก็คือแค่เราแยกว่าอันไหนเป็น present อันไหนเป็น past แค่นั้นเองจบ that's it ฉะนั้นเวลาเราไปดูในประโยคนะคะเด็กๆเ,เราก็ต้องดูว่าประโยคนี้มันเป็น present หรือมันเป็น past เนาะไปไปกันอย่างรวดเร็วนะคะไปดูเอา้าตรงไหนแล้วะอ๋อนี่ไง มาดูกฎของมันบ้างนะคะเขาบอกว่า use the sentences in exercise 5 a to complete the row นะคะ we can use models in the p a s s i v e v o i c e by using the model verb แล้วก็บวกด้วยอะไรคะอันนี้ก็น่าจะเป็น verb อะไรคะ verb to be นั่นเองแล้วเป็น present นะคะแล้วค่อยเป็น past participle นะคะแล้วก็ model verb บวกด้วย verb to be แล้วบวกด้วย เวิร์บสามสิอันเนี้ยนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ or อะไรคะบวบเป็น past ก็จะเป็น have been บวกด้วยแล้วก็ and the past participle อ๋อมันเอามาันมาอยู่นีดนึงข้างหลังก็คือบวกด้วย past participle ทั้งสองอันนั่นแหละค่ะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือโครงสร้างของมันหรือว่ากฎของมันอ่ะมาดูวิธีการใช้บ้างเอาไปใช้ไปมาดูตัวอย่างอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่า someone เน็่ปะตรงนี้ที่เขาวงเล็บไว้แสดงว่าเขาไม่ได้เมนชันค่ะใครก็ได้ someone ในที่นี้นะคะ someone might break the record ซก็คือจะมีบางคนที่แบบว่าจะทำลายสถิติได้นะคะซึ่งเขาก็บอกว่า คือมันไม่รู้ว่าเป็นใครฉะนั้นเราไม่เมนชั่นอาจจะเป็นใครก็อาจจะเป็นครูปอมก็ได้แบบจะไปบร r e อร์ด c o r d จะไป break record คือทำลายสถิติแต่ในีนี้เขาแบบว่า the record might be broken soon นะคะก็คือสลับการเอากรเรห็นปมมาเป็นประธานแล้วก็ตามหลังด้วย might be broken ถามว่าประโยคนี้เป็น present หรือเป็น past เป็น present เพราะว่าอะไรคะเขาให้มาประโยคที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น present อยู่แล้วฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มัน present แต่ถ้าประโยคที่เขาให้มามันเป็น past เราก็ทำให้เป็นเป็น past แค่นั้นเองค่ะ that's it very easy number two มา let's do it together number two people can send application by email อะไรเป็นอะไรเป็นกรรมคะต้องเอะไรขึ้นมาก่อนคะต้องเป็น application นะคะ can send ก็คือกรรมก็คือตามมันนี้แหละ application บลาบลาบลาอื App บบบบบบอเป็นพหูพจน์อะไรคะเหมือนเดิม can อันนี้เป็น present ใช่ป่ะก็จะเป็นอะไรเอ่ย can be and then you have to change send into send into past participle ก็คือ sent แทนเนี่ย by email เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะ number three number three someone must win the prize ต้องเป็นอะไรคะ the prize the prize อันนี้ก็เป็นอะไรคะ present หรือ past ฉะนั้นต้องดูก่อนนะว่ามันเป็น present หรือ past นะคะ must ไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนสีแล้วนะ Must be Win ช่องสาม n 1 1นนะคะออกเสียงเป็น1นนะคะไม่ใช่ won ไม่ใช่ won บินนะ Win 1 1ออกเสียงเป็นหนึ่งเลย the price must be one แค่นี้ไม่ต้อง we don't need to mention some someone because อันนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นใครเราไม่ดูนะคะฉะนั้นอ่ะ next onepeople will not forget his name คนหรือว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ลืม ชื่อของเขาก็ได้อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาน่าจะเป็นคนดังอย่างเช่นครูป,ปอมอย่างเงี้ยไม่มีใครลืมแน่นอนต้องห้ามลืมนะคะลืมไม่ได้นะคะอ่ะต่อไปอย่างเช่นอะไรคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรเออ his name ใช่ปะ his name his name will อะไรคะ will ก็คือจริงๆสามารถเขียนเป็นปฏิเสธก็ได้นะคะ will not be forgotten forget forgot forgotten นะคะแค่นี้นะคะ and then number five people should put these thing back เขาควรจะเอาสิ่งนี้กลับคืนไปนะคะหรือว่าคืนกลับไปหรือว่า these thing these thing ประธานก็คือดูประธานก่อน this thing อะไรคะ she b put put เหมือนเดิมนะคะ t back then number s someone might have stolen your purse คือมันขโมยไปแล้วอะกลับมาบ้านแบบ เฮย้ยกระเป๋าหายหรือว่าแบบระวังไว้แลแบบ้วกระเป๋ามันหายมันหายไปแล้วฉะนั้นมันเป็นการคาดเดาค่ะอันนี้มันเหมือนเป็น p a s s deduction นะคะฉะนั้นไม้อาจจะนะคะอาจจะขโมยไปแต่ไม่รู้ว่าใครขโมยไปไงหรือว่าอาจจะมีคนหยิบอาจจะมีคนเก็บไว้ให้ก็ไดอ้อันนี้เป็นการคาดเดาซึ่งเขาไม่ได้มีหลักฐานอะไรนะคะฉะนั้นเขาใช้คาว่าไม้สแสดงว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันถูกขโมยไปหรือเปล่านะคะอันนี้สแสดงว่าเป็นอดีตฉะนั้นก็ต้องใช้เป็นแบบนี้ไปนะคะ,นะคะก็จะเป็น my purse หรือว่า your purse ก็ได้แล้วแต่เวลาเราพูดเนาะ your purse what does it mean purse someone dot n k n o w your purse must ออไม่ใช่เขาใช้คาว่าไม้ sorry my have been stolen อันนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้ว Yeah t h a t s it ง t ไงมาก stolen and then someone must have opened this door mm. this door and then must have been open mm. แค่นี้บางที open ไม่จำเป็นต้องมีเขาเรียกอะไรเป็น in an intransitive verb หรือว่า verb ที่ไม่ต้องการกรรมนะคะ and then the last one someone should have invited her to the party ก็จะเป็นอะไรคะ she เธอตรงนี้เป็นประธานนะ she she have been invited to the party Yes that's it ง่ายมากลูกอืมแค่นั้นเองเนาะใดๆก็แบบคือง่ายมากนะคะอะไปดู next one so exercise e อันนี้เขาให้เติมแบบเติมลงไปเลยคือง่ายมากนะคะอืมอะมาดูนะ Next one E นะคะ E อันนี้คือเขามีมาให้แล้วมี B มี Bean มี Wood มี w i l l มีเติม verb to be แล้วก็เติมอะไรคะเอ่อ uh, past participle อันหนึง่งแล้วก็มี modal แค่นั้น h a v e ก็ have, mm hmm. เติมมาให้แล้ว Polar new she's h o u l d h a v e left อันนี้เป็น past เนอะเขารู้ว่าเขาควรที่จะทำไมคะออก the beach a long time ago ออกจากเอ่อชายหาดนี้ตั้งแต่นานแล้ว But it was the most beautiful sunset แต่ว่ามันเป็นคือแบบว่าแบบแบบเขาเรียนเลยนะพระอาทิตกสวยมากเขาก็เลยแบบยังไม่ไป้ายใดๆนะคะ She was b a s a y painting เขาก็ยุงงวนอยู่กับการวาดรูป uh, Painting it. Her friends, Serena was getting raised late, r e s e d late แปลว่าไม่ได้พัก late แปลว่าไม่นะคะเจอคำว่าไม่เ,ออเจอคำว่า l e t e คำเนี้ยแปลว่าไม่ อย่างเช่น careless อย่างเงี้ยก็คือไม่มีความสนใจใดๆอย่างเงี้ยเป็นต้นแค่นั้นก็คือเพื่อนของเขาเนี่ยแบบไม่ได้พักผ่อน it must เอาง่ายๆเลยตรงเนี้ยมันเป็น verb สามใช่ปะแล้วอันนี้เป็น modal verb เห็นปะตรงนี้เป็น verb สามตรงนี้เป็น modal เห็นไหมคะฉะนั้น modal ต้องตามหลังด้วยอะไรคะต้องเป็นอะไรเอ่ย must be ปะ่ะม,มีอยู่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะ must be ใช่ปะมี be ไอ่ะ be ไปแล้วโอเค must be finished it must be finished by now Surely p o u l a มันควรจะเสร็จได้แล้วนะอืม mm. she asks เขาขอ but Paula was lost in her creative w o r l d เขาแบบหลงไปกับมเสนห์ที่มันกำลังสร้างสารรค์แบบเขากำลังแบบตกอยู่ในภวาวัเลยอ๋อฉันก็คิดได้คิดโดะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นก็แบบไม่ได้อ mm. inspired by the deep red sky กับแบบถูกแบบเออเขาเรีเยกอะไรนะดนใจดนจิตด,ดนใจกับแบบ ดวงอาทิตย์ท้องฟ้าที่มันกําลังจะตกแล้วมันมีสีแดงเรื่อแบบสวยงามอลังฉับเอออะไรอย่างเงี้ยกำลังมาเลยอะ a beautiful scene like this just อะไรคะคือแบบวิวแบบเนี้ยเราไม่ควรที่จะพลาดไหมอะไรอย่างเงี้ยเซเลนา she told her friend น่าจะเป็นอะไรคะน่าจะเป็น can't นะใช่ปะอ่า can't be missed ก็คือ เรามีควรพลาดมาเรามีควรพลาดในนี้แปลว่าพลาด s e เรน่าเอ่อ she told her friends for all we know ฉันรู้หมดแล้วแหละ this painting บลาบล bla have been sold in my art gallery by the end of the month อะไรคะน่าจะเป็น will เดี๋ยวมันจะไปถูกขายนะในแกลเลอรี่ของฉันใน สิ้นเดือนนี้นะคะ and then we can go on holiday หลังจากนั้นเราก็จะแบบสามารถไปเที่ยวได้อีกแล้วนะคะ Serena i l her friends' creative work เขามองดูไปที่งานของผลงานเพื่อนเขา and had to admit it was extremely good เขาก็แบบยอมรับ had to admit แปลว่ายอมรับนะคะว่ามันแบบยอดเยี่ยมจริงๆอืมนะคะ it could have อะไรคะ it could have น่าจะตามหลังด้วยอะไรคะตาม could have มีแล้วก็ต้องเป็น been ดูง่ายง่เลยไม่ต้องดูอะไรเลย pent by someone much more experienced than her friends มันอาจจะต้องทำไมคะ it could have been pent มันต้องถูกแบบคือจริงๆมันควรจะถูกแบบมันน่าจะแบบว่าถูกวาดโดยใครบางคน much more e x p e r i e n c e than her friend โดยที่ไม่ใช่แบบเพื่อนของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะ she was convinced เขาก็เลยโน้มน้าวนะคะเขาถูกโน้มน้าวที่ว่าพอลล่าเนี่ยอหรืออันสุดท้าย would ป่ะา would นะคะ be accepted เขาควรที่จะยอมรับต้องยอมรับแล้วแหละ at art college next year with luck ด้วยความโชคดี she too might have pass อันนี้หายไปนะคะ or her graphic design exam by the end of the years and would be able to start her own creative career แล้วก็สุดท้ายก็จะ พะสรรสร้างงานดีๆแล้วก็จะสามารถจบออกไปแล้วก็ไปทํางานที่ดีได้ในแคริเอร์ของเขาในทางด้านนี้นะคะฉะนั้นก็ลองไปใช้กันดูนะคะจะมีอยู่2อันก็คือ o o d l p a s s i v e อสามารถอยู่ในรูปจริงๆพ s s ซี e เนี่ยมีทุกรูปแบบเลยนะคะแต่เขายกมาในเรื่องนี้ก็คือเป็น Modal Passive ลองไปทำกันดูนะคะนายอันนี้เดี๋ยวความใจแทรกเข้าไปนะคะออ เนะลองทำกันดูบายสำหรับคลิปนี้ก็บายบายซี่าดูกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe บลาบลาบลาสวัสดีค่ะเด็กเด็ก